สนามลื่นโอกาสที่จะปะทะมีสูงอยู่แล้วนะครับจังหวะเบรกนี่มันจะเบรกไม่ทันนี่เคลียร์ทีเดียวขาดเลยครับพีรพัฒน์เด่นออกด้านขวาเคลียร์ทิ้งไปครับสุรวิทย์โลกาวิทย์นะครับนี่ก็ยิงไป2ประตูกลางว่าแม่ตรงกลางเนี่ยพลิกเข้ามาเจอ3คนรุมโอ้ลูกนี้เอาตัวรอดมาดีครับพรทิพย์พรทิพย์นี่ได้คล่องนะครับตัวแม้จะเล็กแต่ว่าคล่องได้ลูกเตะมุมด้วยโอ้จตุพรสายบุรีครับเจ็บหรือเปล่าดูครับยังขยโยกขยเยกอยู่เบ้นบอกเพื่อนเล่นตามเกมอะไรเล่นตามเล่นไปเล่นสนุกเบ้นประตูนำ1-0นะครับชลบุรีจากปฏิพัฒน์อามตันตรีครับนี่พีรพัฒน์โนชยานี่เป็นตัวเปิดฟรีคิกให้กับทีมนะครับเท้าซ้ายเปิดค่อนข้างแม่นฟรีคิกก็คมเปิดมาเสาแรกครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกตั้งเตะผู้ตัดสินวันนี้ธีรพลดิศโรนะครับผู้ช่วยมีคีตวัฒน์โชตึกอาทิตย์บวกไทยส่งนะครับแล้วก็นัทนายแท่งสุภาครับเป็นผู้คุมการแข่งขันพยายามตั้งเกมบุกขึ้นมานะครับกรุงเทพสุรวิทย์ครับนัดที่แล้วยิงกระบี่มา 9-0 นะครับแม้ว่าตัวผู้เล่นนี้อาจจะไม่ใช่ชุดใหญ่เพราะโดนแบนไป3ชุดใหญ่กลับมาเสริมพอดีนะครับโทษแบนพ้นพอดีเกมนี้จะแข็งแกร่งขึ้นมั่นหน่อยไม่เป็นไรอย่าเดินเรื่อยๆอยู่กับเกมอยู่กับเกมธนากรสายปัญญาครับกัปตันทีมรอบรองนี่ก็ถือว่าถล่มผู้ต่อสู้มาขาดลอยทั้งคู่นะครับกรุงเทพนี่ชนะสุราษฎร์ไป 7-2 ชลบุรีนี่ชนะกระบี่ไป 9-0 ให้ตามเช่ามาไม่ผ่านติดพีรนัทครับปาขึ้นปาโอ้หลบมาสวยด้วยเอาครับแล้วเปิดมาเสาโอ้โหเสา2นี่มีรออยู่นะครับไม่ถึงเกือบไปเหมือนกันด้านซ้ายของชลบุรีนี่จะมีตัวจี๊ดก็คือหมายเลข7นะครับนิติพงษ์เสรานนท์เปิดลูกนี้ลึกไปหน่อยครับคือพื้นสนามมันค่อนข้างลื่นด้วยนะครับจะวางเท้านี่อาจจะไม่มั่นคงจุคนทรประวัติเลิศรักลูกแรกที่เสียเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงบอลแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะบอลมันโค้งมุดลงพื้นพอดีเลยครับเลยปัดไม่ออกโอ้เริ่มมีปัญหาการบาดเจ็บมากขึ้นนะครับกรุงเทพก่อนหน้านี้นี่ก็วิทยามูลวงครับเจ็บแล้วก็เปลี่ยนเอาชุมพลสีเขียวลงมาหนักเตะชลบุรีนะครับก็จากอัดซ้ำศิริชาเป็นส่วนใหญ่ครับมีจากชนชายมาเสริมนี่ 3-4 คนเข้ามาชมกันเยอะนะครับฟุตบอลชายถือว่านี่เป็นคู่บิ๊กแมตช์ที่น่าชมเพราะว่ารอบที่ผ่านมานี่ยิงคู่ต่อสู้กระจุยกระจายครับเกมบุกนี่น่าชมมากๆเตะดีทันกันนะครับนี่ครับนิติพงษ์แล้วที่เจ็บนะครับจังหวะวิ่งตามไปโอ้โหเจ็บแบบนี้นี่อันตรายนะครับแล้วเจ็บเหมือนกับเจ็บแผลเก่าด้วยโอ้โหถ้าไม่ไหวนี่จะต้องเปลี่ยนตัวที่2โอ้โหทำให้ตัวที่จะแก้เกมนี่น้อยลงไปอีกนะครับให้มาลูกนี้ยังทันครับธนากรผู้ตัดสินเป่าไปก่อนแล้วด้วยปฏิทัศน์กลางทองยังไม่ค่อยได้บอล นะครับแต่ว่าทีมก็นำอยู่ 1-0 นักเตะชลบุรีนี่ก็มาจากชลบุรี FC ซะเยอะนะครับเด็กเยาวชนของชลบุรี FC ตัวผู้เล่นนี่กรุงเทพมีน้อยกว่าอยู่1คนครับให้ลูกนี้ขยับเถอะอย่าหนีไปจังหวะปั๊มบอลพยายามเซตเกมช้าธนากรวางยาวพลิกไม่ได้ครับสุภการออกมาด้านข้าง
ึงจังหวะอยู่ครับอัตชัยโอ้โหลูกนี้วิชิตครับเข้าผิดจังหวะอัตชัยหนูกลางครับนี่ครับตกมาเข้าซ้ายนี่เท้าขวาของวิชิตครับเหยียบเข้ามาพอดีได้ลุ้นจากฟรีคิกเล่นใกล้ๆฉลองชัยตัดเข้าในจะยิงไกลครับโอ้แต่งบอลยังได้อยู่ออกด้านข้างพรทิพย์พรทิพย์สลับไปอยู่ด้านขวาบ้างพรทิพย์เตะยัดโอ้โหโดนสุรวิทย์ครับตัดมาได้ลูกนี้โอ้โหตัดเกมตรงกลางเลยฉลองชัยแล้วโดนเหลืองไปแล้วครับฉลองชัยโพทองเกมนี่ทีมกำลังจะโดนโต้นะครับเราจะเป็นต้องตัดฟาวล์ให้อารมณ์หน่อยลูกนี้ไม่ฟาวล์นี่อาจจะยาวครับรูปเกมมันถือว่าสูสีกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าจังหวะทีมภาคหนึ่งจังหวัดกรุงเทพมหานครขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นโอ้เปลี่ยนอีกแล้วครับกรุงเทพแต่จุมพลสีเขียวออกผู้เล่นหมายเลข13อนุวัฒน์สุวรรณโชติเข้าเล่นแทนค่ะแล้วเปลี่ยนเอาชุมพลออกนะครับเอาอนวัฒน์สุวรรณโชติลงไปแทนโอ้เปลี่ยนคนที่2แล้วครับสถานการณ์ในสนามไม่เป็นใจสกอร์ก็ตามอยู่เข้าลูกนี้นี่ครับสนามแบบนี้นี่สไลด์โอกาสเจ็บมีสูงนะครับนี่เอกลักษณ์ทองมากพามาเติมอิทธิพัฒน์เบิร์นกลับไปใหม่ครับฉลองชัยทำไมอ่ะผมบอกแล้วไงฟาวครับเราได้ช่วงต้นเกมนี้เด่นนะครับการเจาะเกมด้านขวานี่ได้บอลบ่อยมากรับนะพีรพัฒน์ทุ่มไกลไม่ผ่านอีกกลักเปิดมาตรงกลางปฏิพัฒน์ใช้ตัวบังลูกนี้ครับเด็ดกลางผู้เล่นออฟเอาทิ้งเล่นซ้ายเอาทิ้งเล่นคนทำประตูให้ชลบุรีขึ้นนำนะครับปฏิพัฒน์อามะตันตรีดึงช้าเลยครับชลบุรีบอยออฟดันขึ้นอยู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกให้แล้วไปครับเอกลักษณ์นิติพงศ์นี่ไปสับแล้วเสียจังหวะสุภการครับเจอรุม2นี่เป็นพีรพัฒน์จันฉายยังเล่นไม่ค่อยออกนะครับกรุงเทพหน้าก็ยังเก็บบอลไม่ค่อยได้แต่ที่เด็ดนี่ต้องบอกว่าอยู่ที่ฟรีคิกนะครับลูกตั้งแต่นี่คมมากๆพีรนัทวางยาวมองเช็ดลูกนี้ไม่ยอมไม่ออกครับเพื่อกุลต้องเตะไม่ดีเต๋าตัดเลยเต๋าครับของบอลนั่นๆพลิกมาได้มาขึ้นมาแล้วครับวิชิตวิชิตไม่ไหวบอกแต่เต็มที่เลยตัดเข้าในลูกนี้ไม่ได้ครับพีรพัฒน์ดึงเข้าในใช้ตัวบังโดนกระแทกครับเจอสุรวิทย์กระแทกจากด้านหลังลูกคู่ลูกสองตัวเหมือนเดิมลูกเล็กลูกเล็กทางขวาไอ้เชื่อโอเคทีให้ก่อนให้ก่อนน้ำโอ้แต่ลูกนี้จะโอ้โหดูครับความสามารถเฉพาะตัวนะครับปฏิพัฒน์แตะลอดขาทางพีรพัฒน์ไปแล้วนะครับพีรพัฒน์ที่ต้องตัดฟาวเลยตัวเองนี่เล่นเป็นตัวสุดท้ายแล้วด้วยเล่นใหม่พร้อมเกินใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นใหม่เล่นใหม่ดึงช้าครับชลบุรีเล่นใกล้ๆครับให้ตามช่องจะเล่นจังหวะเดียวไม่แม่นครับนิติพงศ์อัตชัยคืนหลังวางยาวเนี่ยครับจะใช้ความใหญ่ของทางสุภการนะครับแต่ว่าจังหวะซ้อนของกองหลังชลบุรียังทำได้เยี่ยมครับแล้วลูกนี้โดนชนเลยใจเย็นหน่อยจตุรงค์พิมพ์คูณนะครับกลางของกรุงเทพนี่ก็ไม่มีโอกาสได้ตั้งเกมมากนะครับจตุรงค์นี่ก็ไม่ค่อยได้บอล
เกื้อกูลแวงวันครับเขาพุ่งมั่นเดินออกมาด้านขวาให้แล้วไปวิชิตกลับมาวิชิตเล่นกับปฏิพัฒน์นี่ครับ2คนไปเดี๋ยวโดนดักแล้วเลี้ยงบนมาอ้าวไปเสียบอลในแดนตัวเองอันตรายครับวิชิตให้มาลูกนี้ล้ำหน้าครับปริทัศน์กลางทองจังหวะจะแลบหนีตัวประกบมานะครับบอลของกรุงเทพพอพยายามจะเปิดเกมบุกนี่ก็โดนโต้นะครับทำให้ไม่กล้าจะเปิดเกมบุกมากนี่จับบอลพลาดเสียไปอีกชลบุรีเก็บบอลได้อีกแล้วเล่นใกล้ๆครับเอกลักษณ์จตุพรให้มาโอ้คืนกลับหลังมาเลยครับตะเนธสุรวิทย์ให้ตามช่องมาถึงก่อนพุทธศิษย์มองได้เปรียบครับฉลองชัยเจ็บอยู่พรทิพย์เล่นต่อเลยฝากเพื่อนใกล้ๆโอ้แต่โอ้เห็นนอนอยู่นะครับเลยต้องเตะทิ้งออกไปก่อนนี่ครับนี่จะเจ็บอีกคนนี้ถ้าเปลี่ยนอ่อยคนนี้เท่ากับว่า3คนนี่เปลี่ยนครึ่งแรกหมดเลยครับนี่ฉลองชัยโพทองแล้วดูจากการบาดเจ็บนี่โอ้โหอาการนี่พอสมควรเลยครับโอ้โหดูขาครับขาด้านซ้ายนะครับคือขาขวานี่แย่ไปซ้ายวางครับแต่ว่านี่เขาใช้ตัวบังนะครับคือก็ไม่ได้ตั้งใจตัวบังไปโดนเข่าเต็มนี่ครับโดนใบเหลืองไปเลยคนทำประตูให้ทีมขึ้นนำนะครับคืนเกมกันต่อครับกรุงเทพถือว่ารูปเกมนี้ก็ไม่ได้เป็นรองนะครับแต่ว่าที่เป็นรองก็คือตัวผู้เล่นที่เจ็บเยอะครับตอนนี้เปลี่ยนไป2แล้วมาสิบัสมาสการ์ดมาที่ฉลองชัยโอ้บัสขยับเลยเว้ยเคลื่อนที่นะบอยนักเตะกรุงเทพไม่ค่อยขยับนะครับให้มาลูกนี้จะตัดหลังแบ็คติดเพียรพัฒน์นะครับจังนี่ครับจังหวะเข้าบอลอันตรายนะครับอ้าวมีเหลืองอีกแล้วทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่าค่อนข้างจะเซฟนะครับจังหวะเข้าบอลอันตรายในผู้ตัดสินจะให้เหลืองง่ายๆเลยมีพีรณัฐทองมาครับโดนไปอีกคนหนึ่งนี่จากจังหวะนี้ครับมีลูกแถมกันนะครับบอลไปแล้วครับแต่มีแถมกันอยู่พีรณัฐทองมาโดนใบเหลืองไปคนของฝั่งกรุงเทพฮะวางยาวไปขึ้นด้านซ้ายบ้างให้กับนิติพงศ์ครับกระชากเข้ามาลูกนี้โอ้โหเตะลูกนี้เสียบที่บอลครับโอ้โหต้องบอกปั๊มเด็ดขาดมากครับทางอนวัตสุวรรณโชตดีว่าแม่นนะครับแต่แบบว่าเสียพอสมควรเหมือนกันนะจังหวะเมื่อสักครู่ท่านนิติพงศ์จิ้มบอลถึงก่อนนี่จุดโทษเลยนะครับแล้วชัดเจนด้วยบอ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 ยสมาธิเราบินเข้ามาดิตามอยู่ฮะต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่ครับกรุงเทพมหานครพิชิตครับเล่นใกล้ๆลิกเราให้เลยครับปริทัศน์ไม่ทันฝั่งชลบุรีนั้นก็เข้าเพรสซิ่งเร็วเหลือเกินฮะบีบตั้งแต่แดนหน้าเลยเทวเดชครับให้กับฉลองชัยมาฉลองชัยเล่นใกล้ๆยังพลิกไม่ได้จะให้ฉลองชัยสั้นไปแล้ววิชิตให้รับไปอะไรครับจะโดนโต้ปฏิพัฒน์ออกมาให้กับวิชิตวิชิตธานีครับเข้าขวาเปิดไปตรงกลางติดครับใช้ตัวบังอยู่เจอ2คนรุมนะครับจิ้มออกไปได้ธนากรจะแบบโยกออกไปดี